ญี่ปุ่นออกมาระบุนะคะว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างยิ่งค่ะที่จีนแบนการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นหลังจากที่ญี่ปุ่นทิ้งน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีที่บำบัดแล้วลงทะเลแปซิฟิกสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO ว่าการแบนอาหารญี่ปุ่นทะเลการแบนอาหารทะเลของญี่ปุ่นของจีนเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อย่างยิ่งภายหลังที่ญี่ปุ่นปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงทะเลในการโต้แย้งต่อหนังสือแจ้งของจีนต่อ WTO เมื่อวันที่31สิงหาคมเกี่ยวกับมาตรการระงับการนำเข้าสัตว์ทะเลของญี่ปุ่นซึ่งเริ่มเมื่อเดือนที่แล้วญี่ปุ่นระบุค่ะว่าจะชี้แจงในมุมของตนเองที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ WTO และเรียกร้องให้จีนยกเลิกการกระทำดังกล่าวโดยทันทีค่ะด้านเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบางส่วนส่งสัญญาณค่ะว่าอาจยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ WTO ซึ่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนขณะที่ด้านฮิโรคาสุมัตสึโนะหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ว่าญี่ปุ่นจะชี้แจงประเด็นความปลอดภัยของน้ำที่ปล่อยออกมาในเวทีทางการทูตต่างๆรวมถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนในอินโดนีเซียและการประชุมสุดยอด G20 ในอินเดียในเดือนนี้นอกจากนี้เขายังระบุค่ะว่ายังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการพบกันของผู้นำจีนญี่ปุ่นโดยนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนและ G20 ในขณะที่สีจิ้นผิงไม่เข้าร่วมทั้งสองการประชุมในแถลงการอีกฉบับที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ค่ะกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นระบุว่าญี่ปุ่นจะขอให้จีนเข้าหารือในประเด็นการห้ามนำเข้าตามบทบัญญัติของข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซบเพื่อลดผลกระทบจากความต้องการอาหารทะเลที่ลดลงญี่ปุ่นจะทุ่มเงินมากกว่า 100,000 ล้านเยนหรือกว่า 24,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงในประเทศค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN World Today ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ